สู่รายการแชมป์จัดไปค่ะในช่วงชิมชิวกับวิดวิวนั่นเองค่ะชื่อช่วงนี้นะคะพี่แชมป์เป็นคนตั้งให้ได้น่ารักมากๆเลยช่วงก็บอกอยู่แล้วว่าชิมและชิววันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาทานร้านอาหารที่เกี่ยวกับหม้อร้อนสไตล์ของคนไทยไม่เหมือนใครเพราะส่วนใหญ่เราจะเห็นแต่ของญี่ปุ่นที่เป็นชาบูใช่ไหมคะแต่วันนี้เป็นของคนไทยคิดเองทำเองเมนูสไตล์ไม่เหมือนใครเลยแค่ยินแค่หน้าร้านจะบอกว่ากลิ่นก็หอมมากแล้วอยากรู้ใช่ไหมคะว่าจะเป็นยังไงเป็นน้ำซุปทั้ง4ภาคด้วยเดี๋ยวตามมาชมกันเลยดีกว่าค่ะตามมาเลยค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราอยู่ในร้านอาหารกันแล้วค่ะแล้วตอนนี้นะคะวิวก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วค่ะคุณตูนนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องวิวจะบอกว่าเป็นเจ้าของร้านที่สวยมากค่ะขอบคุณค่ะถามนิดนึงค่ะทำไมถึงว่าตั้งชื่อร้านว่า Pot Ministry จริงๆแล้ว Pot เนี่ยอย่างที่ทราบกันอยู่มันก็แปลว่าหม้อคือมันดูหม้อกระทรวงหรือกระทรวงหม้อทุกคนคิดอย่างนี้คือจริงๆแล้วพี่แค่เล่นแค่คำพ้องเสียงเฉยๆว่ามันน่ารักดีแบบ Pot Ministry แต่ว่าจริงๆแล้วคือเราอยากจะเน้นการทานอาหารแบบเป็นหม้อให้มันดูแบบยิ่งใหญ่อลังการมากทำไมมี4ช่องคะใช่จริงๆหม้ออันเนี้ยพี่สั่งนำเข้าจากทางญี่ปุ่นก็คือเรานำเสนออาหารไทยทั้ง4ภาคแล้วก็น้ำซุปทั้ง4ภาคค่ะผ่านหม้อผ่านวิธีการกินแบบว่าแบบไทยฮอตพอตไทยชาบูอย่างเงี้ยค่ะเราครีเอทซุปเองเป็นซุปทั้ง4ภาคของบ้านเราคิดเองด้วยคิดเองก็คือจะเป็นซุปภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางภาคอีสานนะคะแล้วแรงบันดาลใจในการเปิดร้านอาหารพี่เป็นคนรักอาหารไทยมากคือเป็นคนชอบทานอาหารไทยมากพี่ก็เลยแบบเอ้ยอยากทำอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเราเองเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นอาหารไทยก็เลยออกมาเป็นไทยฮอตพอตแล้วก็น้ำซุปทั้ง4ภาคถ้าเกิดมีซุปทั้ง4ภาคเนี่ยบางคนยังไม่รู้ว่าเอ๊ะจะทานเนื้อต้องทานซุปไหนอะไรยังไงเอาไว้จริงๆก็มีแนะนำไว้อะนะคะแต่ว่าพี่ก็แนะนำได้เลยว่าอย่างภาคใต้เนี่ยควรจะทานกับอาหารทะเลน้ำจิ้มทะเลด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตายตัวเป็นสิ่งที่เราแค่แนะนำคือพอมาถึงจริงแล้วเนื้อเนี่ยมันก็ทานได้กับทุกภาคเราเข้ามาในร้านเราไม่ทานเนื้ออยากจะทานหมูแล้วก็มีจริงๆแล้วชอบเลยนะคะแต่คือโดยส่วนตัวพี่อ่ะถ้าเป็นภาคกลางก็คือมันจะเป็นเนี้ยไทยเหมือนก๋วยเตี๋ยวเรือเกาเหลาหม้อไฟแล้วถ้าเกิดเราอยากทานผักลวกเหมาะกับซุปอันไหนคะต้องบอกเลยว่าทั้งซุปทั้ง4ภาคเนี่ยผักมันจะไม่เหมือนกันมันก็จะเป็นผักของเด่นของแต่ละภาคแล้วที่เห็นนะคะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำจิ้มเนี่ยเยอะมากมี9อย่างให้พี่ตู่แนะนำหน่อยว่าคืออะไรบ้างที่เห็นเยอะอย่างเงี้ยเป็นเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นเซตน้ำซุปสำหรับ4ภาคแต่ถ้าสมมติว่าเวลาเราสั่งจริงๆแล้วเนี่ยเราสั่งแบบหม้อนึงเนี่ยมันก็จะมี2ภาคถ้า2ภาคเนี่ยน้ำจิ้มมันก็จะสักแค่2อย่างเอาอย่างงี้ดีกว่าพี่ตู่บางคนแบบเห็นว่าเยอะไม่แน่ใจว่าอะไรทานกับอะไรบ้างเดี๋ยวเริ่มจากทางด้านนี้ก่อนเลยดีกว่าค่ะอันนั้นมันก็จะเป็นพริกตำเป็นขมิ้นนิดๆใช่มั้ยคะแล้วก็มีเป็นบูสเตอร์สำหรับคนที่ชอบทานเผ็ดแล้วอยากเผ็ดอีกก็ใส่บูสเตอร์คือพริกเนี่ยผงเข้าไปได้สำหรับภาคใต้มีคนตอบอีกด้วยเหรอแล้วก็อีกตัวนึงมันจะเป็นกึ่งๆคล้ายเต้าซี่อันต่อมาใช่ค่ะทานกับเต้าซี่ส่วนถ้าเป็นภาคเหนือมันก็จะมีเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดถั่วตัดคือน้ำจิ้มถั่วตัดใช่ค่ะเดี๋ยวไปน้ำจิ้มถั่วตัดแล้วก็จะมีเป็นน้ำจิ้มคล้ายๆน้ำจิ้มกระเพราตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำจิ้มกระเพราก็คือจะทานกับอะไรคะซุปภาคเหนือแล้วต่อมาคะแล้วต่อมาก็จะเป็นภาคกลางเหมือนทานกับเกาเหลาหม้อไฟเลยใช่ไหมคะก็จะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านมันก็จะเปรี้ยวๆเผ็ดๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นภาคอีสานก็จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับน้ำจิ้มแจ่วเดี๋ยวเริ่มจากจานแรกก็เดี๋ยววิวขออนุญาตชิมด้วยค่ะพี่อยากแนะนำจานไหนก่อนเอาใกล้มือเลยใกล้ตัวก่อนอันนี้จริงๆก็ Pot Ministry ก็มันก็จะนำเสนอซุปทั้ง4ภาคใช่ไหมคะแล้วเราก็จะนำเสนออาหารไทยทั้ง4ภาคอันนี้ก็จะเป็นจานที่พี่ครีเอทขึ้นมาเองอันนี้ก็คือก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ผัดกะปิกะปิไม่แรงนะคะไม่แรงมากมันจะเป็นกะปิเคยอะค่ะก็จะเป็นกะปิที่ค่อนข้างหอมนิดนึงทานง่ายค่ะเด็กๆน่าจะชอบจานนี้ค่ะน้องๆก็ชอบใช่แล้วถ้าอย่างจานที่2ก็จะเป็นยำใช่ยำไก่กรอบนี่ค่ะคุณผู้ชมยำไก่กรอบมะม่วงเบาค่ะคือชื่อมะม่วงเบาเหรอคะหรือว่ามะม่วงเบาเลยค่ะมันเป็นมะม่วงของทางภาคใต้แล้วก็มีกลิ่นหอมของกระเทียมใช่มีกระเทียมแล้วก็มีตะไคร้ใบมะกรูดก็คือเครื่องยำทั้ง
งหมดนะคะยอดนิยมของทางร้านอีกเหมือนกันก็คือเป็นลาซานญ่าน้ำพริกอ่องอันนี้เหรอคะใช่ค่ะคือไส้ข้างในมันจะเป็นน้ำพริกอ่องโดนมากเลยค่ะเจอของที่ร้านใช่ไหมคะลูกค้าอร่อยจริงคุณผู้ชมมาต้องสั่งอันนี้มาที่นี่เลยค่ะหม้อเด็ดของเราหนูจะเริ่มทานจากอะไรก่อนดีคะแล้วแต่ชอบเลยจะจืดก่อนดีวะจืดถ้าจะจืดพี่ก็แนะนำให้เริ่มทานภาคเหนือภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปได้ภาคเหนือคืออันนี้ค่ะอันนี้ภาคเหนือใช่หอมมะเขือเทศด้วยใช่ไหมคะมีนิดนึงค่ะหอมมากใช่กลิ่นของภาคเหนือเนี่ยมันจะเหมือนกึ่งๆต้มแหนมหมูยออะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นซุปอันต่อมาค่ะอันนั้นถ้าเป็นภาคกลางก็ต้องตัวนี้ใช่ค่ะภาคกลางก็จะเป็นเหมือนกะเหรี่ยงหม้อไฟก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อน้ำตกกึ่งๆแบบนั้นได้ทานกับหมูนี่เข้ามากใช่อันต่อไปก็น่าจะเป็นภาคอีสานอีสานก็เป็นแจ่วฮ้อนใช่ค่ะจะเป็นแจ่วฮ้อนน้ำซุปสุดท้ายแล้วก็น่าจะเป็นซุปใต้นะคะซุปใต้ก็จะเผ็ดหน่อยต้องส้มแกงเหลืองเผ็ดดีค่ะเผ็ดใช่ไหมคะสำหรับตัววิวนะชอบมากสุดอันนี้อร่อยมากพริกอ่องใช่ใช่ค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมมานะวิวแนะนำอันนี้เลยก็น้ำซุปทุกอย่างทุกอันกลมกล่อมแล้วถ้าเกิดมาทานกับครอบครัวนะคะวิวว่าแบ่งเป็น4อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะจะได้ชิมหลายๆอย่างชิมดูหลายๆอย่างใช่ถ้าเกิดมาที่ร้านค่ะคนนึงอะค่ะประมาณราคาเท่าไหร่500บาทต่อ1คนใช่ต่อ1คนถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่ได้สั่งของที่มันเป็นพรีเมียมพอที่ร้านเนี่ยเราก็จะมีตั้งแต่หมูกับเนื้อที่เป็นนำเข้าเป็นพรีเมียมเราก็มีค่ะที่พิเศษของพอดมินิสทรีก็คือทุกสาขานะคะเราก็จะเสิร์ฟขนมหวานฟรีแล้วตอนนี้ค่ะเปิดกี่สาขาแล้วคะตอนนี้ก็มี2สาขาค่ะก็คือพอดมินิสทรีสาขาแรกก็จะอยู่ที่เอ็มควอเทียร์ชั้น8นะคะตอนที่เราอยู่ตรงนี้เลยใช่ค่ะแล้วก็สาขาที่2พอดมินิสทรีที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7ค่ะสุดท้ายแล้วเห็นบอกว่าพิเศษสุดๆทางร้านจัดไปให้กับเราค่ะให้กับแฟนๆในช่วงแชมป์ชิมชิลกับวิทวิวนั่นเองเห็นบอกว่ามีกิฟต์วอยเชอร์มาแจกคุณผู้ชมใช่ค่ะก็มีกิฟต์วอยเชอร์มูลค่า 3,000 บาทอ่ะนะคะสำหรับรายการนี้ค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะนี่คุณผู้ชมถ้าเกิดใครอยากมาดูรายการเราดีๆแล้วก็ติดตาม Instagram ของวิวก็พี่แชมป์นะคะจะถามคำถามแล้วก็รีบมาตอบแล้วเราก็จะแจกไปเลยนี่ค่ะกิฟต์วอยเชอร์วันนี้นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตู่มากนะที่ให้ความรู้กับวิวแล้วคุณผู้ชมขอบคุณมากเลยค่ะอาหารอร่อยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย